เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเจ้าอาวาสมาสักครู่
ืนจับข้างล่างขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรคุกเข่าพนมมือเจริญพรแม่ชีโยคีพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคานมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่เชโยคีกราบที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรขอเชิญแม่ชีและก็โยคีกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระให้ศีลอ
เรานั่งปกตินะอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาต่อพระสงฆ์สมณเณรทั้งหลายขอบุญกุศลนี้ที่เราได้กระทำบำเพ็ญก็เป็นมหากุศลเกื้อกูลเรานั้นเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญนิมนต์สมณะรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสินพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันอัญชลีมายังพันเตสนนาสีลังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตสนนะสีลังยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตสนนะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะฆัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัสสนาเวรมณีนัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัสสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะสยนาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตะรูปะราชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสละเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสละเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสละเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะพลัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุลาเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันดนะวิภูสนัตานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัสนามาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันดนะวิภูสนัตานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สมาธิยามิอ
อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีวันนี้เป็นวันโกนขึ้น7ค่ำเดือน10หรือว่าเดือน12เหนือเราได้ทั้งหลายพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาแม่ชีโยคีทั้งหลายพอจะถึงวันพระครั้งหนึ่งเราก็มีการมาทวนข้อศีลพระทั้งหลายก็มีโอกาสฟังธรรมเพราะว่าศีล5ศีล8ศีล10เราสมาทานถือหมายความว่าเราถือเอาด้วยดีถือเอาด้วยความเต็มใจว่าเราจะมาเรามาปฏิญาณตนว่าขอสมาทานขอถือศีล1 2 3 4จนถึงศีล5ศีล10ศีล8เนี่ยนะเพื่อเมื่อตลอด7วันเราอาจจะได้ล่วงศีลมันขาดมันทะลุมันด่างมันพร้อยไปเราก็ได้มาขอสมาทานมาเป็นวาจาต่อสงฆ์ต่อหมู่คณะว่าจะถือศีล8ศีล10เพื่อมันเป็นการเตือนใจเรานะว่าเตือนใจเราว่าเราจะเป็นผู้มีศีลเราจะรักษาศีลมีการเตือนใจเรานี่เราเรียกว่าสมาทานวิรัตวิรัตแปลว่าการงดเว้นงดบอกเขาเลยฉันจะรักษาศีล8ฉันจะรักษาศีล10อย่างนี้บอกเขาถึงอย่างนั้นคนเราก็อาจจะพังเผลอล่วงละเมิดศีลไปก็มีอยู่อันที่2เรารักษาศีลด้วยประเภทที่2เรียกว่าสัมปัตตวิรัตสัมปัตตะแปลว่าการงดเว้นเฉพาะหน้าเราเป็นคนที่ไม่ได้สมาทานศีลมาก่อนแต่ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรที่จะล่วงละเมิดศีลมัน มันอบมาเป็นกับว่าเราไปอยู่กับเพื่อนฝูงหมู่คณะเพื่อนผมหมู่คณะเขาพากันไปกินเหล้ากินเบียร์เราก็ไปอยู่กับเขาก็ให้เรากินเหล้ากินเบียร์นั่นแหละแต่เรามาคิดถึงว่าเราเกลียดสามีที่เป็นขี้เหล้าเราเกลียดภรรยาที่เป็นขี้เหล้าเกลียดพ่อเกลียดแม่ที่เป็นคนติดเหล้าเมายาเรานึกถึงอย่างนี้แล้วก็แม้นว่าเพื่อนในหมู่คณะจะยื่นแก้วเหล้าที่
แก้วที่มีเหล้าให้เราดื่มพอเรานึกถึงคนที่ใกล้ชิดเราเรารังเกียจเราจะมากินเหล้าอีกมันก็น่าเกลียดนะแล้วก็งดเว้นไม่ได้ดื่มเมื่อว่าเพื่อนจะขยันขยอเราก็ไม่ดื่มเพราะว่าเรารังเกียจคนที่ใกล้ชิดกับเราเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานหรือเพื่อนพ้องมิตรสหายที่เราใกล้ชิดเขาดื่มเขากินแล้วมันมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจน่าละอายทำให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองทำให้เป็นคดีความอะไรขึ้นมาเราไปนึกถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วเราก็รังเกียจการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็นี่เรียกว่าเราไม่ได้รักษาศีลหรอกแต่ว่าเรารังเกียจโทษของมันเรารังเกียจโทษของมันแล้วมันก็เราก็เลยไม่เสพสิ่งเสพติดอันที่สามเป็นสมุทเฉทวิรัตหมายความว่าบุคคลใดที่มาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจนเห็นโทษของสิ่งเสพติดเห็นโทษของการร่วงศีลอย่างนี้นะเห็นโทษของร่วงศีลแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสที่ทำให้เกิดการร่วงศีลเมื่อเราละกิเลสตัวไหนได้ตัวนั้นได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเบื่อหน่ายหรือว่าเห็นโทษอย่างเด็ดขาดไม่ระวังละเมิดศีลข้อนั้นอีกต่อไปเพราะความที่กิเลสความไม่เห็นผิดเป็นต้นนะความโลภความเห็นผิดมันละได้แล้วมันก็เห็นโทษของการล่วงศีลเนี่ยได้แก่ศีลของบุคคลที่ว่าได้เป็นพระอริยะเนี่ยเรามารับศีลก็เพื่อว่าพรุ่งนี้เราจะต้องรับทานของญาติโยมที่มาสมบุญตักบาตรเมื่อเรามาทำบุญตักบาตรเรารับทานเมื่อญาติโยมมาทำบุญตักบาตรเนี่ยเราเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยเราต้องรับทานของชาวบ้านถ้าเรามีศีลดีโยมเขาก็ได้บุญมากถ้าเราไม่มีศีลโยมก็เป็นได้เนื้อนาบุญที่ไม่ดีโยมมาทำบุญกับพระที่มีศีลเขาก็ได้บุญมากเพราะเนื้อนาบุญดีว่าคนที่รักษาศีลดีเขาย่อมได้บุญกุศลดีเราจึงนิยมว่าก่อนวันพระมาถึงเราต้องมารับศีลมาชำระศีลแล้วใครเป็นมาอยู่วัดแล้วไม่ใส่ใจไม่มีความศรัทธาในการรักษาศีลของตนไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามแล้วก็มากินอาหารชาวบ้านมันเป็นโทษนะเราจึงมีการรับศีลแล้วก็นอกจากนั้นก็เราก็ฟังธรรมเพื่อให้เกิดตัวปัญญาฟังธรรมให้เราได้เกิดสติสมาธิฟังธรรมทำให้เราเกิดศรัทธาเชื่อในบุญการกระทำกับบุญกุศลเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมเราต้องฟังธรรมโดยความให้เราจะได้มีสติสมาธิดีขึ้นนี่คือการฟังธรรมนะวันนี้หลวงพ่อประสิทธิ์จะมาแสดงธรรมให้เราฟังท่านจะมาเทศแทนอาจารย์สันติอาจารย์สันติไม่ได้จำพรรษาที่วัดก็ตารางมันองค์เทศไม่อยู่ด้วยเราก็มาฟังธรรมจากท่านไม่ได้ก็มีองค์ธรรมองค์แทนมาแสดงธรรมให้เราฟังขอเนียมบนหลวงพ่อค่อนเพื่อนประเทศ
พระมาจะโลกังทิปติสหัมปติกาตอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปาราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมพระสุธรรมาอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้โสบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังทันตังสุขาวหังติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโพธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองด้วยความเคารพอย่างสูงตลอดถึงพระมัชฌิมะพระนวกะทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพขอเจริญพรมายังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านในโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามพระบาลีเบื้องต้นนั้นว่า
จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อันนี้วันนี้เราจะพูดเรื่องการฝึกจิตนะการฝึกจิตในทางคำเปรียบเทียบท่านเปรียบว่าจิตเราเหมือนลิงเหมือนลิงมันไม่อยู่นิ่งมันดื้อนะมันไม่ชอบอยู่กับตัวเองมันชอบไปเที่ยวเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือการมาฝึกจิตฝึกจิตนะการฝึกจิตนั้นเมื่อมันเหมือนลิงสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับลิงได้ก็คือเชือกท่านเปรียบเหมือนกับเชือกนะเชือกก็คือสติเนี่ยที่เรามาฝึกนี่นะฝึกสติเมื่อลิงมันดื้อใช่ไหมมันดื้ออยู่แล้วเนาะมันไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นสติเลยเริ่มต้นทำงานเลยการฝึกจิตของเราเริ่มด้วยการใช้สติเข้ามาเป็นตัว ทำหน้าที่สำคัญ สติจะทำงานหนักมากในตอนแรก เพราะฉะนั้นโยคีก็จะ เห็นว่า บทแรกที่ท่านให้ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การฝึกดูกายก่อนนะมีสติรู้ในกายนะก็คือมีสติรู้ในกายซึ่งเป็นอันแรกก่อนอย่างเช่นการเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนาะ การดูที่ท้องของเราพองหนอยุบหนอหรือการกราบสติปัฏฐานดูอาการเคลื่อนไหวของมืออันนี้คือการฝึกจิตนะเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันยาก มันยากก็ตามเพราะแต่เราก็ต้องใช้ตัวเนี้ยเข้าเป็นทำหน้าที่นะคือสติจะทำงานหนักอาจจะแต่ก็จะไม่ให้เราเยอะมากเนาะคนที่มาใหม่ก็ให้15นาทีเดิน15นั่ง15กราบสติปัฏฐาน5นาทีเนี่ยวันแรกของผู้มาใหม่เนาะส่วนที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยทำมาแล้วก็ให้30 30นี่คือหลังจากที่วันนี้มีโยคีถามว่ามาพ่อถามโยคีว่ามาปฏิบัติธรรมทำไมก็มาหาเวลาให้กับตัวเองในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการมาฝึกจิตนี่แหละเนาะหลังจากที่ชีวิตประจำวันของเราอุทิศให้กับครอบครัวเยอะสามีภรรยานะภรรยาก็อุทิศเวลาให้กับสามีให้กับลูกให้กับหลานให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับหน้าที่การงานทั้งวันไม่รู้เป็นปีอ่ะเนาะเป็นหลายๆปีบางคนหลายๆปีก็โผล่มาทีนึงเพื่อว่ามาฝึกจิตหาเวลาให้ตัวเองบ้างเนี่ยพอบุญตัวนี้เราต้องสร้างด้วยตัวเองเนาะการฝึกจิตนี่ต้องทำด้วยตัวเองเราจะฝากใครมาทำไม่ได้จ้างใครมาทำเขาก็ไม่มาให้ เพราะนั้นบุญเหล่านี้เป็นการสะสมบุญของเราเองการสะสมบุญนี่แหละที่ว่ามันมีประโยชน์มากเนาะเขาเรียกว่ามีอานิสงส์ใหญ่เราจะเห็นว่าในประวัติของพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าเทศปุ๊บอุบาสกอุบาสิกาท่านนั้นบรรลุธรรมเลยอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะอะไรเพราะการฝึกจิตที่สะสมมาแล้วพอฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมทันทีแต่พวกเรามีโอกาสแบบนั้นไหมเราก็มีโอกาสนะเนี่ยที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมนี่นะนานๆมาทีก็ตามหรือมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ตามปีหนึ่งหลายๆครั้งก็ตามก็มาเป็นการสะสมบุญบารมีของเราเพราะนั้นพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการสร้างบารมีเนาะบารมีนั้นเป็นถึงเจ้าพ่อนะไม่ใช่เจ้าพ่อนะบารมีแปลว่าทำให้เต็มทำอะไรให้เต็มทำกำลังใจให้เต็มกำลังใจเพราะนั้นทุกคนมาฝึกจิตก็คือมาฝึกบารมีทำกำลังใจของเราให้เต็มในการสร้างสติก่อนเนี่ยสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญเลยเพราะอยู่ข้างนอกอาจจะสติหลุดเนาะสติหลุดทำผิดพลาดอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยต้องมาช้าๆหน่อยเพราะฉะนั้นการมาฝึกสติเราจะต้องออกแรงหน่อยนะออกแรงไปเรื่อยๆออกแรงไปเรื่อยๆแต่บางคนทำไปทั้ง10วัน20วันมาบอกหลวงพ่อว่าไม่เห็นได้อะไรเลยความจริงอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเพราะว่าการทำงาน
ในด้านนี้มันไม่ใช่ได้เงินได้ทองอย่างเราทำงานโยคีหรือเราทำงานข้างนอกเราจะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นผลตอบแทนมาใช่ไหมอันนั้นคือมันเห็นเป็นวัตถุแต่สิ่งเหล่านี้คือเรามาเอาออกคือมาทำลายกิเลสมาทำลายกิเลสนะการทำลายกิเลสเนี่ยคือตัวโกรธตัวโลภตัวหลงตัวอะไรพวกเนี้ยก็เรียกกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเราต้องมาสู้กับเขาอะและสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเขาเก่งกว่าเราอะกิเลสนี่นะเขาเก่งกว่าเรานะตัวโกรธตัวโลภตัวหลงนี่นะเขาเป็นแชมเปี้ยนเขาพูดง่ายๆเขาเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยอันนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมเรากำลังขึ้นชิงแชมป์แต่มาได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์บอกไม่ได้อะไรละเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งท้อถอยเนาะมันเป็นการที่ว่าเราพึ่งเริ่มต้นฝึกแต่แชมเปี้ยนนี้เขาฝึกมานานละไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวเนาะเขาฝังลึกในขันธสันดานของเรามาไม่รู้จักกี่พบกี่ชาติแล้วเนาะเพราะนั้นเขาไม่ยอมแพ้เราง่ายๆก็เหมือนลิงดื้อเนาะเขาไม่ยอมแพ้เราง่ายๆเรามีโอกาสชนะเขาไหมมีนะเพียงแต่ว่าเราอย่าพึ่งต้องเข้มแข็งหน่อยต้องเข้มแข็งอดทนนะได้30ก็ขึ้น40ได้40ก็ขึ้น50 50ก็ได้ถึงชั่วโมงสู้กับความเจ็บความปวดอันนี้ทุกคนจะต้องเจอหมดเลยการมาปฏิบัติธรรมคือการมาฝึกจิตต้องสู้กับกิเลสซึ่งเขาเป็นแชมเปี้ยนเพราะนั้นพวกเราจะต้องมีความอดทนนะเขาเรียกขันติเนาะนี่เรียกว่าขันติบารมีวิริยะบารมีนะขันติบารมีวิริยะบารมีเป็นตัวสำคัญในการฝึกจิตเพราะนั้นให้ทุกคนเข้าใจถึงอนิสงส์ตนนี้นะว่าเราฝึกตนนี้สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างของมหาอุบาสิกาบ้างนะในพุทธศาสนาเราอุบาสกอุบาสิกาบ้างทำไมท่านบรรลุธรรมได้เร็วเพราะแต่อดีตชาติของท่านเราไม่รู้หรอกแต่ละท่านก็สะสมมาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันไม่สูญหายไปไหนพอเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บเอารู้สึกว่าไม่ยากละรู้สึกว่ามีจิตใจที่จะชอบละรู้สึกว่ามีศรัทธาเกิดละเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่แหละนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยของเราก็คือเนี่ยสะสมบุญบารมีของเราไปเรื่อยๆอันนี้ยืนยันในไหนในโอวาทปาติโมกนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในวันมาฆบูชา1เว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาละเว้นไม่ทำความชั่วทั้งปวงสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงสัพพะกุศลาสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสะจิตตะบริโยธาปนังการทำการชำระจิตของตนให้ขาวรอบพูดถึงการกระทำทั้งนั้นเลยคือการจะยกระดับจิตของตนให้ได้นั้นคือจิตหรือพวกนี้มันเป็นนามธรรมเนาะมันไม่ใช่วัตถุมันใช่วัตถุนะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องด้วยมือได้เพราะมันเป็นมันไม่ใช่วัตถุแต่สามารถรู้ด้วยใจเนี่ยอย่างเราโกรธเรารู้ไหมรู้เนาะทำยังไงที่จะฝึกไม่ให้โกรธตัวโกรธนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยเนาะทั่วโลกเราโกรธกันทุกวันเนี่ยเนาะเกิดสงครามกันนี่นะก็เพราะตัวโกรธเนาะโกรธขึ้นมาก็ทำยังไงให้ตัวเองชนะทำลายฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดคือความโกรธนั่นแหละพาไปเนาะต่างคนก็ต่างโกรธกันทำลายกันไปทำลายกันมาก็ไม่มีจุดที่สิ้นสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามีกิเลสไม่ว่าชาติไหนชนชาติไหนก็มีตัวโกรธเนี่ยเป็นนะตัวโกรธตัวโลภตัวหลงเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเรามีจุดเด่นตรงนี้นะสะเนี่ยทำจิตของตนให้ขาวรอบฝึกจิตของตนให้น้อยกิเลสน้อยลงไม่ได้เอาเข้ามานะเพราะฉะนั้นโยคีที่ถามหลวงพ่อว่าฝึกแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยเราได้เพราะเราได้แบบตัดออกอะไม่ใช่เหมือนชาวโลกชาวโลกนี่เขาได้แบบเอาเข้าหาได้หาเพิ่ม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 ขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็ต้อง
หาเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกนะเพราะนั่นก็คือเขาทำงานของเขาเนาะทำหน้าที่ของเขาไปก็ต้องหาเพิ่มบริษัทใหญ่โตขึ้นลูกน้องเยอะแยะมากมายกิจการใหญ่โตขึ้นมันก็ต้องหาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแบบนี้เราต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายเนาะจะต้องเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเราทำไมท่านออกบวชนะเรานึกขึ้นมาได้ว่าทำไมท่านออกบวชทั้งท่านที่ท่านก็มีราชสมบัติเนาะมีทุกอย่างอ่ะมีพระมเหสีที่สวยงามมีพระราชโอรสมีพระราชอำนาจมีทุกอย่างเลยทำไมท่านออกบวชอันนี้เราก็เคยทราบคำตอบแล้วเนาะเพราะว่าท่านเห็นอะไรเห็นการเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่มีอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพอท่านเห็นท่านนั้นพวกเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงเราก็เห็นทุกวันอยู่เนาะคนแก่เราก็เคยเห็นคนเจ็บคนไข้เราก็เคยเห็นคนตายเราก็เคยเห็นแต่เห็นแล้วเราเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มาสะกิดใจเราเนาะแต่ปัญญาของพระมหาบุรุษท่านเห็นแล้วท่านไม่เฉยเนาะท่านคิดว่าท่านจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอันนี้คือแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยออกบวชนะแล้วท่านค้นพบไหมหนทางแก้ความแก่ความเจ็บความตายพบไหมสามเณรว่าพบไหมพบใช่ไหมพระองค์ทรงค้นพบวิธีไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายนะพวกเราเข้าใจไหมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดสั้นดีเนาะทำยังไงไม่ให้เกิดเนี่ยทีนี้แหละที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละจุดมุ่งหมายสำคัญเลยนะทำยังไงให้มันเกิดคือกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือเชื้อของความโกรธความโลภความหลงแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่การฝึกสุดท้ายก็อยู่ที่การฝึกนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าการฝึกนี่ก็เรียกสะสมบารมีพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่เป็นสุเมธาดาบสตั้งปฏิฐานที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลา4อสงไขยแสนกับแล้วชาตินี้ท่านยังมาออกบวชในชาตินี้ตั้งแต่อายุ29พรรษา29เนาะอีก6ปีที่ท่านออกมาเพื่อหาหนทางที่จะพ้นทุกข์นี่นะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่นะอีก6ปีแล้ว6ปีของพระองค์ไม่ใช่ธรรมดาเนาะทำตามความเชื่อของความเชื่อของคนสมัยนั้นคือทรมานร่างกายฉะนั้นเราจะเห็นพุทธรูปปางทุกขกิริยาเนาะอดพระกายอาหารจนผอมแห้งเนาะไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะนั่นแหละคือก็ทำฝึกเหมือนกันแต่ฝึกตอนนี้เป็นการฝึกที่ผิดแต่ปัญญาของพระมหาหลุดเวลาท่านฟื้นขึ้นมาปุ๊บได้นมเนาะจากเด็กเลี้ยงวัวท่านก็เห็นว่าทานที่ท่านทำนั้นมันผิดท่านก็เริ่มมาเสวยพระกายอาหารใหม่จากนั้นก็ทำเหมือนฝึกเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเนาะจนถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระมหาบุรุษของเราก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือยกตัวอย่างเวลาเกิดความรู้สึกว่าเราฝึกเราไม่ได้อะไรเราต้องคิดอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจักเจ้าชายซึ่งสุขสบายทุกอย่างเสด็จออกบวชเพื่อหาทางพ้นจากความทุกข์คือแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็ค้นพบแล้วก็เผยแผ่เป็นเวลา45ปีจนถึงพระชนมายุ80พรรษานะเป็นเวลา45ปีที่พระองค์สอนและสอนอย่างเดียวเลยเนาะสอนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนาะเรียกว่าทำงานหนักมากเลยพระองค์ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นเรียกว่าพุทธจริยาเนาะจะต้องทำหน้าที่ของพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราก็จะเกิดกำลังใจว่าทำไมเราปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราสะสมอยู่อย่าใจร้อนเนาะใจร้อนไม่ได้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะ
เพิ่มความเพียรความอดทนของเราไปเรื่อยๆนะบุญบารมีตรงนี้มันไม่หายไปไหนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เยอะเนาะซึ่งว่าเวลาท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วตอนแรกๆก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนว่าพูดไม่ได้อะไรแต่จิตนั้นมันได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมหากุศลอยู่แล้วจิตที่เป็นมหากุศลอันนี้พวกเราแตกแล้วก็จะเป็นเบื้องบาทต่อไปถึงโลกุตระจิตเนาะตอนนี้เป็นมหากุศลอยู่ต่อไปก็เพิ่มระดับความสูงขึ้นไปอันนี้พวกเราก็อาจจะเรียนรู้ด้วยของพวกเราเองนี่แหละฝึกเองเรียนรู้เองมีความเพียรความพยายามต่อไปเนาะแม้แต่มาบวชตอนแก่นะก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเนาะว่ามาบวชตอนแก่แล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมอันนี้ก็ยกตัวอย่างของพระนางนางโสนาเถรีอันนี้ตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งเนาะว่าเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีมีบุตร7คนธิดา7คนนะแล้วทั้งหมดก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วพอแก่ขึ้นสามีก็ตายเนาะก็ทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ยกให้กับภรรยาภรรยาก็ดูแลไปเนาะจนมีวันหนึ่งพวกลูกๆ ก็มาพูดอ่ะคุณแม่บิดาของพวกเราก็ตายไปแล้วพร้อมสมบัติเหล่านี้แม่จะเก็บเอาไว้ทำไมหรือเกรงว่าพวกเราทั้ง14คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้เพราะนางนางโสนาก็เลยคิดว่าก็ควรจะแบ่งก็เลยแบ่งให้ลูกไปเลยเนาะ14คนหมายความว่ามี14นะผู้ชาย17คนลูกสาว7คนก็แบ่งให้เท่าๆกันแหละไปวันเดือนแรกก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตก่อนพออยู่ๆไปอ้าวลูกสะใภ้เอาละสิแม่ก็แบ่งให้เท่าๆกันนะทำไมแม่มาอยู่กับหนูคนเดียวอะอยู่กับครอบครัวหนูอย่างเดียวอะทำไมไม่เห็นไปอยู่กับครอบครัวอื่นล่ะอ้าวนี่พูดอย่างนี้ก็เหมือนไล่เนาะก็เลยย้ายไปอยู่กับคนที่สองคนที่สองก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยถึงคนสุดท้ายก็ยังพูดแบบเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นนางก็คิดขึ้นว่าจะมีประโยชน์อะไรกับอาศัยลูกเหล่านี้เราไปเป็นพระภิกษุณีดีกว่าไปบวชนะแต่นี่แก่มากแล้วนะคงจะ70กว่าแล้วเนาะเดินก็เหินก็ค่อยไม่ค่อยไหวละแต่อาศัยที่ว่าตอนที่เป็นโยมนี่นะดูแลทำบุญเข้าวัดอย่างดีเนาะก็ได้รับการบวชอย่างดีแต่เมื่อบวชแล้วความเป็นผู้มีลูกมากก็เลยชื่อว่าพระหุปุติกาเถรีคือความมีลูกมากผู้มีลูกมากไปบิณฑบาตไม่ไหวแล้วทีนี้เขาก็เลยมอบหน้าที่ให้อย่างหนึ่งคือต้มน้ำอุ่นให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายก็ออกบิณฑบาตไปแล้วก็เธอก็มีหน้าที่ต้มน้ำให้อาบพอภิกษุณีเหล่านั้นกลับจากบิณฑบาตมาประเทศอินเดียมันหนาวนะมันต้องมีโรงไฟบิณฑบาตมันหนาวกลับมาก็ต้องส่งน้ำมีวันหนึ่งนางก็คิดว่าเราไม่ควรประมาทควรอาศัยเวลาและที่อันสงบสงัดนี้บำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันกลางคืนคิดดังนั้นแล้วก็ฝึกแล้วเนาะพิจารณาอาการ32เนี่ยท่องภาวนาไปเดินจงกรมยึดเสาโครงครัวเป็นแกนการสำรวมจิตเจริญวิปัสสนาขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพยานแล้วทรงเป่งโอภาสรัศมีปานประหนึ่งประทับอยู่ตรงหน้าพระเถรีแล้วตรัสสอนว่าพระหุปุติกาชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวครู่เดียวของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นธรรมเนี่ยพอสิ้นสุดพระดำรัสพระเถรีก็บรรลุอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภาทิยานเห็นไหมเนี่ยนะนี่ก็สะสมบุญมาก่อนนะถึงแม้จะมาบวชตอนแก่เนาะได้มาบวชแล้วก็ได้ฟังพระโอวาทแค่ประโยคเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพร้อมด้วยปฏิสัมภาทิยานมีฤทธิ์ด้วยเนาะ
แล้วเธอพระพระเถรีก็คิดว่าพระภิกษุณีทั้งหลายไม่รู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนาะเพราะกลับมาอาจจะพูดเรากล่าวล่วงเกินเราเหมือนเมื่อก่อนอีกก็จะได้บาปอันหนักทำยังไงดีเราจะให้เธอเหล่านั้นได้รู้ก็เลยไม่ได้ใส่ไฟเข้าไปในเตาละทีนี้ปล่อยไม่เอาฟืนอะไรใส่ทั้งนั้นแหละนะก็เอาน้ำใส่อย่างเดียวแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะพอภิกษุณีทั้งหลายกลับมาไม่เห็นควันที่มันออกจากกระทะก็เลยตำหนิแล้วทีนี้เนาะว่าขี้เกียจบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปเนาะพระเถรีก็เลยพูดว่าแม่เจ้าทั้งหลายต้องการน้ำอุ่นไปสงก็จงตักเอาจากภาชนะนั้นเถิดแล้วพระเถรีก็อธิษฐานเตโชธาตุทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นทันทีฝ่ายภิกษุณีทั้งหลายไปตักเท่าไหร่น้ำก็อุ่นแล้วก็ไม่หมดด้วยนะก็คิดได้แล้วนี่พระเถรีนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต่างก็พากันตกใจพากันกล่าวขอขมาโทษว่าพระแม่เจ้าของพวกข้าพเจ้าได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านเพราะความเขาเบาปัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดกาลนานมาแล้วขอท่านจงโปรดเมตตาอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเถรีก็ให้อภัยเนาะให้โอสินะตั้งแต่นั้นมาคุณของพระและความดีของพระโสนาเถรีก็ปรากฏเป็นที่ทราบกันไปทั่วแล้วว่าพระเถรีผู้แม้บวชแม้ในเวลาแก่เท่าก็ยังสามารถดำรงอยู่ในพระอรหันตผลได้ในเวลาไม่นานเพราะอาศัยความเป็นผู้ปารกความเพียรไม่เกียจค้านอันนี้คือการฝึกนะคือการฝึกชาตินี้ชาติเก่าชาติที่แล้วก็สะสมมาแล้วพอมาฝึกชาตินี้เพิ่มเติมด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงสถาปนาพระโสนาเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ปารกความเพียรด้วยบาลีอุเทศในเบื้องต้นก็มีนะเขาบอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรามุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมจากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของการฝึกซึ่งต้องอาศัยความเพียรความอดทนไม่ใช่อาศัยเรื่องแต่กรรมนะกรรมก็อย่างพูดเราพูดเรื่องกรรมเราอาจจะคิดว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทำความดีกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธศาสนายังมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเด่นในเรื่องความเพียรความเพียรนะคือเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่เกิดมาแล้วให้มันเป็นอย่างนั้นจนมาแล้วจนไปอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องมีความเพียรเข้าสู้เพื่อยกฐานะตัวเองจากคนจนก็เป็นคนรวยได้จากคนไม่รู้เป็นคนโง่ก็สามารถเรียนรู้เพิ่มศึกษาเข้าไปก็สามารถเป็นคนฉลาดได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าวิริยะวาทีไม่ใช่กรรมวาทีอย่างเดียววิริยะวาทีเป็นสองส่วนด้วยนะกรรมวาทีวิริยะวาทีเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดว่าพรหมลิขิตเราจะพูดว่าถ้าเราพรหมลิขิตเราจะคิดว่าพระพรหมเป็นผู้บันดาลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แต่เราจะพูดว่ากรรมลิขิตที่มันดีมันชั่วที่มันเป็นอย่างนี้เพราะกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ทำกรรมใดเองเราก็ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้สมมุติเราอย่างที่ว่าเกิดมาอย่างเงี้ยจนมารวยได้โง่ฉลาดได้เนาะคืออยู่ที่การฝึกการทำความเพียรของเราไปเรื่อยๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนาะทางธรรมก็คืออย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละตอนแรกงอแงงอ่อนเนาะไปมาก็กลายเป็นเก่งขึ้นได้เนาะอันนี้ก็คืออาศัยความเพียรความพยายามความฝึกฝนให้มันทำบ่อยๆเรียกว่าทำบ่อยแล้วก็จะเกิดความเชี่ยวชาญนั่นแหละเนาะก็จะทำให้เราได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องอะไรบ้างพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราสิ่งที่เป็นอกุศลให้เลิก
เลิกแล้วเลิกแล้วป้องกันอย่าให้เกิดอีกเนี่ยส่วนที่เป็นเราสร้างบุญกุศลให้เพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาไว้รักษาไว้อย่าทำลายมันแล้วก็สร้างนะเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยฝึกสร้างสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้เพิ่มขึ้นแล้วรักษาไว้อันนี้ก็คือการที่เรามาฝึกไม่ได้สูญเปล่าการสะสมบารมีของเราอยู่ที่ตัวเราเองอาศัยครูบาอาจารย์เนาะเป็นผู้แนะนำพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าตถาคตเป็นผู้ชี้ทางนะไม่ได้บอกแต่พวกเธอทั้งหลายเป็นผู้เดินทางพุทธเจ้าจะไม่สามารถโดนบันดาลให้ใครพ้นทุกข์ได้ทันทีถ้าบุคคลคนนั้นต้องสะสมบารมีมาก่อนแต่เขาก็เคยเดินทางนั่นแหละสะสมมาแล้วพุทธเจ้าเทศประโยคเดียว2ประโยคบุคคลนั้นมันรูปเป็นพระอริยะเลยเป็นพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันตผลบ้างเนาะอรหันต์บ้างอันเนี้ยให้เรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ด้วยความภาคเพียรของเราเองให้เรามั่นใจแล้วก็มีความศรัทธาแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้การแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอความเจริญงอกงามในอริยธรรมอันจะนำตนเองออกจากทุกข์จากโทษของวัฏสังสารนี้จงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกรูปทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะเอตังสารณะมาคมะสัพพะทุกขาปุมุนเจเลยะถาพลังเจเลยยะหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณัตเสวะภาคีนิสังอนาคเตกาเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมายายังพุทโธปฏิคันหัตตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะพุทเทกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติคันหัตตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะธัมเมกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหัตตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะสังเคกราบคำนี้เราได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อประสิทธิ์ปรักโมลให้เราเห็นความเพียรที่จะพึงกระทำแม้เราจะอยู่อายุยังมันน้อยบุญกลางหรืออายุมากสูงวัยแล้วก็ตามถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจงเพิ่มพูนความเพียรกันก็จะได้อานิสงส์ของการเป็นบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความขยันจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมหมู่คณะวันนี้ว่าเราเป็นจะได้แสดงได้รับได้จ่ายของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าเราจะมีได้รับเท่าไหร่ได้จ่ายเท่าไหร่โดยฝ่ายการเงินสองสำนักงานท่านจะได้มาแถลงขอนิมนต์ท่านไปในกาจากศักชัยท่านได้บรรยายท่านได้แถลงได้รับได้จ่ายในนามของสำนักงานวัดฝ่ายการเงินให้แก่พวกเราได้รับทราบต่อไปขอนิมนต์
ขอโอกาสพระภาวนาธรรมภิรัตเจ้าวัดวรัมเปิงโพธารามครับพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีประจำครับขอโอกาสอ่านรายงานรับจ่ายประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับจะมีอยู่3บัญชีบัญชีแรกจะเป็นบำรุงวัดบัญชีที่2จะเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมนะครับและบัญชีสุดท้ายจะเป็นบัญชีซุ้มวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเพื่อโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎกบัญชีแรกนะครับบำรุงวัดรายรับในเดือนสิงหาคม2567มีดังต่อไปนี้รับจากคณะศรัทธาทั่วไป 46,103 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย 148,665 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมอาคาร80ปี 26,000 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 137,740 บาทบูชาผ้าไตรและอัฐบริขาร 9,700 บาทบำรุงพระพุทธในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 1,400 บาทเปิดตู้ทำบุญค่าซักผ้า 7,203 บาทตู้ดอกไม้เวียนเทียน 5,486 บาทดอกไม้ในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 1,500 บาทเปิดตู้บริจาคบนวิหารศาลาชนภาวนาและสำนักงานวัด 25,107 บาทรับจากซุ้มบูชาชุดสังฆทาน 14,440 บาทตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม 1,933 บาทตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 228 บาทเปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด 693 บาทรับจากร้านค้าสวัสดิการโครงการสามัญชีพ 613,665 บาทรับจากคณะศรัทธาโอนเงินที่ไม่ประสงค์ออกนาม 1,938 บาท 72 สตางค์รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์ 17,100 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี 15,900 บาทรับจากเจ้าภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 889,221 บาทรับจากเจ้าภาพโครงการบวชแม่ชีศีลเจรณีเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อแม่ครั้งที่6 62,389 บาทรวมรับ 2,119,132 บาท 72 สตางค์รายจ่ายซื้อสินค้าเข้าร้านค้าสวัสดิการโครงการสมาชีพ 411,638 บาท 97 สตางค์ส่วนต่างรายรับจากร้านค้าโครงการสมาชีพนำเข้าโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎก 202,017 บาท 03 สตางค์ค่าอุปกรณ์ประปาและระบบน้ำ 9,767 บาทค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง 16,230 บาทค่าน้ำปานะพระภิกษุสามเณร 880 บาทค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ 212 บาท 93 สตางค์ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลข้อมูลเว็บค่าบริการสื่อออนไลน์ 1,011 บาท 15 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 13,840 บาทค่าอุปกรณ์เครื่องเสียง 15,902 บาทค่าส่งจดหมาย 179 บาทค่าน้ำมันรถ 29,770 บาท 10 สตางค์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถค่าประกันภัยค่าบำรุงรักษารถยนต์ 31,411 บาท 84 สตางค์ค่ายานพาหนะไปงานต่างๆ500บาทค่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป 7,894 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สร้างบำรุงกุฏิเขตแม่ชีโยคีประจำ 23,002 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี7,699 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ 4,399 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ฝ่ายสดทัศนอุปกรณ์ซื้อกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 116,000 ขอ
ขอโทษครับ 161,367 บาท 97 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 28,948 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์บำรุงอาคาร80ปีซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 152,373 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายหญิง 33,519 บาท 88 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายชาย 1,413 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม 45,000 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพระธรรมอุโบสถวิหารศาลาสอบอารมณ์ 5,539 บาท 88 สตางค์ทำบุญงานบุญต่างๆงานศพ 17,000 บาทค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาสิกขา 2,997 บาทค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆพวงมาลัยและอุปกรณ์ตกแต่ง 6,980 บาทค่าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป 20,045 บาทค่าจ้างคนงานขับรถ3คนและคนงาน1คน 36,000 บาททำบุญกันพระปฏิโมกข์ 4,000 บาทค่าขนขยะมูลฝอย 2,500 บาทค่าอุปกรณ์และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 5,800 บาทค่าใช้จ่ายที่ธนีสงฆ์อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง 100,000 บาทค่าป้ายไวนิล 1,700 บาทค่าใช้จ่ายที่ธนีสงฆ์อำเภอแม่แตก2,515 บาทค่าปรับภูมิทัศน์ 2,500 บาทค่าใช้จ่ายที่ธนีสงฆ์อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 8,736 บาทค่าใช้จ่ายสมพระวัตถุมงคล500บาทค่าแรงช่างไม้งานไม้ซ่อมแซมภายในวัดและสำนักศักดิ์ของวัดลำเปิง 70,000 บาทค่าแรงช่างสีและช่างก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัดและสำนักศักดิ์ของวัดลำเปิง70,000 บาทค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 995,174 บาทค่าใช้จ่ายโครงการบวชแม่ชีศรีราชเจริญเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อแม่ครั้งที่6 73,559 บาทรวมรายจ่าย 2,600,00024,494 บาท75สตางค์สรุปยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม2517 4,862,235 บาท99สตางค์บวกได้รับในเดือนสิงหาคม 2,019,132 บาท72สตางค์รวมรับทั้งหมด 6,881,368 บาท71สตางค์หักรายจ่ายในเดือนสิงหาคม 2,624,494 บาท75สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 4,256,918 บาท96สตางค์เดือนนี้รายจ่ายจะมากกว่ารายรับอยู่ที่ 605,317 บาท03สตางค์ครับต่อไปเป็นบัญชีรับจ่ายของกองทุนบำรุงศาสนธรรมประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับรายรับ1รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร 6,430 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ 35,200 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 52,188 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม6,100 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า 35,69 บาทรวมรายรับ 724,487 บาทถ้วนรายจ่ายค่าอาหารน้ำปานะผู้ปฏิบัติธรรม 539,562 บาทค่าเครื่องปรุงในโรงครัว 28,37 บาทค่าแก๊สหุงต้ม 24,55 บาทค่าอุปกรณ์ในโรงครัว
11,825 บาทค่าไฟฟ้า 216,782 บาท85สตางค์ค่าน้ำประปา 2,977 บาท60สตางค์ค่าจ้างคนงานครัว 39,000 บาทรวมรายจ่าย 851,439 บาท45สตางค์สรุปยอดคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม2567 5,714,473 บาท17สตังค์บวกรายรับเดือนสิงหาคม 724,487 บาทรวมรายรับทั้งสิ้น 6,438,960 บาท17สตังค์หากรายจ่ายในเดือนสิงหาคม 851,439 บาท45สตังค์ยอดเงินคงเหลือ 5,587,520 บาท72สตางค์รายจ่ายจะมากกว่าแล้วรับอยู่ที่ 126,952 บาท45สตางค์นะครับบัญชีสุดท้ายเป็นบัญชีรับจ่ายของวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเพื่อโครงการบูรณะหอพระตรปิฎกประจำเดือนสิงหาคม2517นะครับรายรับรับจากเจ้าภาพบูชาวัตถุมงคล298บาทรับจากตู้บริจาคเดือนสิงหาคม 3,630 บาทรับจากตู้รับถวายสังฆทานสำนักงานสงฆ์ 46,657 บาทรับจากตู้บริจาคพระศิวลี 17,542 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ78,282 บาทรับจากส่วนต่างรายรับโครงการรายรับร้านค้าโครงการสมาชีพนะครับร้านค้าสวัสดิการสมาชีพอยู่ที่ 22,017 บาทส่วน3สตังค์รวมรายรับทั้งสิ้น 348,426 บาทส่วน3สตังค์รายจ่ายไม่มีนะครับครบ3บัญชีแล้วขอจบการอ่านการไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอโอกาสวันสรุปนะวันเราในเดือนสิงหาคมนี้มีผู้บริจาคเข้าบัญชีบำรุงวัดเรา2ล้านกับ 19,132 บาท72สตางค์แล้วก็บัญชีบำรุงวัดนี่เราเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึง 2,600,000 จ่าย 2,624,449 บาท75สตางค์เดือนสิงหาคมนี้เรามีกำไรบุญอยู่ 65,30017บาทกำไรบุญก็คือรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองนะแล้วก็ญาติโยมที่ทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนี้เรียกว่าผ่านเข้าบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมมีทั้งหมด 724,487 บาทแต่ได้จ่าย 800,000 ได้รับ 702,000 และจ่าย 805,000 นะก็เป็นอันว่าเดือนนี้เราจ่ายมากกว่ารับ 126,952 บาท45สตางค์
แล้วก็เรามีการบูรณะหอพระไตรปิฎกนะยังไม่เสร็จช่างก็ทำงานมาเรื่อยๆแต่มันไม่มีรายรับเลยคนญาติโยมก็ทำบุญเข้าโครงการนี้น้อยเราก็เลยจัดสรรหาวิธีการทำบัญชีใหม่ไม่ใช่เอาเข้ามาลงวัดอย่างเดียวก็เอาได้รับทางต่อไปนี้ได้รับญาติโยมบูชาวัตถุมงคลได้298บาทนะได้รับที่เปิดตู้บริจาคได้3630บาทนะได้รับจากสังฆทานที่ญาติโยมมาทำบุญสังฆทานในสำนักงานสงฆ์ได้ 46,657 บาทรับจากตู้บริจาคพระศรีวารีนะ 17,542 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติหมายถึงว่าชาวต่างชาติลงวัดได้แสนกว่าชาวต่างชาติแล้วก็เอามาช่วยค่าอาหารห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทก็เอามาเข้าสมทบหอบำรุงหอวัดเป็นดวงนี่เองเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทแล้วก็ร้านค้าเราเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าร้านค้าแล้วก็ขายออกไปในส่วนต่างซื้อมา 400,000 กว่าบาทแล้วก็บวกกับส่วนต่างมันก็ 600,000 กว่าบาทก็ส่วนต่างนี่เอามาเข้าบูรณะหอพระไตรปิฎก 2,017 บาทเนี่ยก็เป็นว่าแต่ละเดือนนี้เดือนมุ่งหมายเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะได้มีปัจจัยเข้าสู่โครงการบูรณะหอพระไตรปิฎกเนี่ยในโครงการร้อยปีชาติการของหลวงปู่เราจะมีทุนเข้าโครงการนี้อยู่ 348,426 บาทนี่เป็นปัจจัยที่เราแต่งบัญชีใหม่คือว่าเราไม่เอาเข้าบำรุงวัดอย่างเดียวเราเอามาเข้าโครงการหอบรูณและหอพระไตรปิฎกนี้ก็มีทุนบุญละ 348,426 บาทอย่างนี้นะก็โครงการบทอุปสมบทเสริมมาเก็บพระบาทเจ้าอยู่หัวนะทั้งทางราชการและทางสถานญาติโยมได้ทำบุญทั้งหมด 995,174 บาทนะแล้วก็รายจ่ายก็เท่ากันหมดบาลานซ์บัญชี 995,174 บาทเหมือนกันด้วยโดยญาติโยมมาทำบุญได้มีดังต่อไปนี้ว่าวัดลำเปิงเราสนับสนุนโครงการ 155,953 บาทแล้วก็สถานญาติโยมเป็นเจ้าภาพประสมเจ้าภาพประสมบท 393,857 บาทแล้วก็ส่วนราชการอุปถัมภ์345,310 บาทแล้วก็โครงการพระภิกษุสามเณรพระภิกษุที่บวชในโครงการอุปถัมภ์กิจกรรมที่ตนเองบวช
39,178 บาทแล้วก็รับจากเจ้าข้าพระทานอาหารน้ำปานะเนี่ย111,876 บาทก็รวมเป็นรายรับกับรายจ่ายเท่ากันคือ 995,174 บาทอันนี้เป็นการทำบุญถวายพระราชกุศลนะแล้วก็ทำบุญโครงการบวชชีพเพื่อแม่วันที่12สิงหาคมนะเจ้าภาพอุปถัมภ์ 73,559 บาทนะแล้วก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันได้ 73,559 บาทก็ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการบวชชีทำดีเพื่อแม่นี่นะก็ได้ความศรัทธาจากผู้ที่บวชเนี่ยก็เราก็ทำเป็นโครงการปีที่6แล้ว6ปีแล้ว6ครั้งก็มีผู้เข้ามาบวชก็แล้วก็เขาก็มีความใส่ใจมีความศรัทธาก็ถือว่าเป็นความดีที่เราถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมพระราชชนนีพันปีดวงกับ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแล้วก็ทำโยชน์แก่มนแก่ประชาชนทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นชาวพุทธเราได้มาทำกิจกรรมด้วยกันอย่างนี้ก็เห็นว่าณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็ญาติโยมก็ลำบากอยู่เพราะว่าเดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยเขามีกฐินแล้วก็มีการบูรณะกุฏินอกดาวเขตปฏิธรรมแม่ชีอีก20กว่าหลังนะเสร็จไปแล้ว30หลังนะหมดไปแล้ว6ล้านกว่านะแล้วก็มาเข้าของเฟสที่2เนี่ย29หลัง29ห้อง29ห้องนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก30ห้อง30ห้องนี่ก็จะใช้ทุนประมาณอีก30ล้านอีก3ล้านถ้าครบโครงการทั้ง80ห้อง83ห้องก็จะได้ทุนจะต้องใช้ทุนประมาณ10ล้านนี่ญาติโยมก็ทำบุญให้แก่เราแล้วประมาณ7ล้านกว่าบาทเพราะว่าโยคีหญิงทั้งหลายก็จะได้ห้องพักที่ดีห้องน้ำห้องท่าที่ดีระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาที่ดีที่หลับที่นอนที่ก็ดีก็ได้ความชื่นชมจากโยคีได้มาทำบุญสมทบบางคนทำบุญเป็นห้องห้องหนึ่งก็ 80,000 บาทแต่บางคนก็ทำไม่ถึงห้อง 12,000 บ้าง 4-5,000 บ้าง 1,000-2,000 บ้างก็เอามาสมทบบูรณะกุฏิเขตปฏิบัติธรรมแม่ชีเป็นโครงการ83ห้องออกพรรษานี้เราจะถวายเฟสที่2แก่เพื่อจะได้เป็นห้องพักของโยคีหญิงสืบต่อไปนะแล้วอันนี้แล้วก็จึงแจ้งให้พวกเรารับทราบได้อนุโมทนาบุญกับทางวัดเราที่ได้ทำบุญโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณแม่ทั้งหลายสืบต่อไปเท่านั้นเราจังไรจะได้ไฟพระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชีโยคีกราบที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรและขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ